นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสัทธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เราทำตามใจตัวเองทำตามอารมณ์ตัวเองทำตามความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้ต้องเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นที่ตั้งเอาธรรมะเป็นการดำเนินชีวิตเราหยุดความเป็นคนเพราะเราทุกคนนั้นมีความหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราจึงต้องอาศัยญาณอาศัยพาหนะของพระพุทธเจ้าญาณพาหนะของพระพุทธเจ้าก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาการปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะมาแก้ไขตัวเองไม่ได้ไปแก้ไขบุคคลอื่นแต่ถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นแต่เพียงคนเนี่ยก็จะมีแต่จะไปแก้ไขคนอื่นแก้ไขสิ่งภายนอกมันเลยสร้างปัญหาไปเรื่อยเราจะเดินทางไปประเทศยุโรปอย่างนี้ไปทางยุโรปมันต้องข้ามภูเขาข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรเราจะเดินไปมันคงไม่ได้เราต้องอาศัยเครื่องบินเราถึงจะข้ามภูเขาข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรได้ฉันใดเราจะหยุดทุกข์หยุดวัฏฏะสงสารได้นั้นเราก็ต้องอาศัยธรรมะอาศัยศีลอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญพุทธบารมีมาบอกมาสอนมนุษย์เราถึงต้องพากันมาพัฒนาเหตุพัฒนาสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ผลมันถึงจะเกิดเราต้องมีความสุขแต่ก่อนเรามันมืดไม่รู้อะไรเลยเราโชคดีที่มีพระพุทธเจ้ามีธรรมะเป็นสัปปายะแล้วเราก็เป็นมนุษย์ได้อัตภาพร่างกายที่ประเสริฐเราก็พัฒนาเพื่อหยุดความเป็นคนทุกท่านจึงต้องพากันรู้ตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดปฏิบัติผิดถ้าไม่มีความคิดเห็นผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดย่อมไม่มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกหลอกลวงดื่มเครื่องดองของเมาหรอกเราจงกลับมาย้อนดูตัวเองว่าตัวเองมีความเห็นผิดเข้าใจผิดบางทีอะไรอยู่ต่อหน้ามันกินได้มันก็กินหมดตั้งแต่สัตว์เล็กๆจนถึงสัตว์ใหญ่ระดับช้างระดับปลาวาฬก็พากันกินหมดเลยอะไรไม่อร่อยก็พากันหาเครื่องเทศเครื่องปรุงแต่งมาทำให้มันอร่อยเพราะมันหลงไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาจะทุกข์ยากลำบากทำปาณาติบาตบี้ทั้งปลวกทั้งมดทั้งยุงมนุษย์เรานี้ถึงจำเป็นต้องมีอาหารก็จริงแต่มนุษย์พัฒนาได้พัฒนาที่เบียดเบียนน้อยที่สุดร่างกายของเราต้องทานอาหารมนุษย์เราก็สามารถพัฒนาได้ทานอาหารที่มันบาปน้อยที่สุดแต่ว่าที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันบาปรุนแรงเกินบาปมากเกินเรามาคิดดูสิว่าอย่างพวกเสือแล้วก็พวกสัตว์ที่เป็นสัตว์กินเนื้อเนี่ยที่จริงมันไม่ต้องทานพวกเนื้อเป็นอาหารทานพวกหญ้ามันก็ยังอยู่ได้ลองดูตัวอย่างหมีเนี่ยหมีมันเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชกินทั้งเนื้อถ้ามันไม่มีอะไรมันก็กินพืชพวกผักผลไม้ใบไม้ใบหญ้าหรือน้ำผึ้งเนี่ยมันก็อยู่ได้มันอยู่ที่ทำตามกันความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์
ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันตามความคิดตามอารมณ์ไปเรื่อยในพระไตรปิฎกมีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งนะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นตัวเกี่ยวข้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเมื่อทำกรรมใดไว้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามจะได้ผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนสื่อให้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมแล้วก็ให้ยอมรับผลของกรรมหรือก็คือผลของการกระทำของตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราไม่อาบน้ำมันก็ย่อมสกปรกมีกลิ่นตัวนี่เป็นเรื่องของการกระทำล้วนๆไม่มีใครหลีกหนีผลกรรมหรือผลของการกระทำได้ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ตัวของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยพระองค์เองในคัมภีร์อัปปทานตอนที่ว่าด้วยบุพกรรมปิโลติพุทธาปทานข้อ392เนี่ยทรงแสดงถึงกรรมเก่าที่พระองค์ทรงกระทำมาแล้วในอดีต14ข้อ14อย่างนะทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างว่าพระพุทธองค์เมื่อยังเป็นปุถุชนในอดีตชาติเนี่ยก็ได้ทำดีและทำชั่วมาแล้วเช่นเดียวกับพวกเราตัวอย่างผลกรรมที่เกิดจากการละเมิดศีลข้อที่1จากพระไตรปิฎกเนี่ยได้ตัดเล่าถึงกรรมเก่าที่ให้ผลแก่พระองค์เมื่อครั้งแล้วก็เป็นการกระทำที่ทำไว้ในอดีตเมื่อยังเป็นปุถุชนแล้วมาให้ผลในชาติปัจจุบันถึงแม้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นไปจากผลของกรรมเก่านั้นซึ่งจะนำมากล่าวเป็นบางส่วนที่เกี่ยวกับการผิดศีลข้อที่หนึ่งดังนี้อย่างกรรมเก่าจากการเคยนำทหารออกศึกพระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตเกิดเป็นแม่ทัพนำทหารออกรบแล้วก็ฆ่าฟันฆ่าศึกตายเป็นจำนวนมากด้วยหอกตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแม้เกิดในชาติสุดท้ายหลังจากที่พระเทวทัตทำให้พระองค์ทรงห่อพระโลหิตกริ่งหินที่จะไปทับแต่ว่าก้อนหินมันไปติดอยู่ทำให้สะเก็ดหินเนี่ยกระเด็นมาถูกพระบาทห่อเลือดขึ้นมาหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้ทำการรักษาได้รักษาโดยปรุงยาอย่างแรงกล้าเพื่อสมานแผลแล้วก็ปิดแผลแล้วก็เข้าไปทำธุระในเมืองแต่หมอชีวกกลับมาไม่ทันเอายาออกประตูเมืองปิดก่อนทำให้พระองค์เกิดความเร่าร้อนในสรีระตลอดซึ่งต่อมาได้รับสั่งให้พระอานนท์นำยาที่ปิดแผลนั้นออกในตอนค่ำนั่นเองอย่างบุพกรรมที่ฆ่าน้องชายต่างมารดาในอดีตชาติชาติหนึ่งเกิดเป็นลูกเศรษฐีบิดาของท่านมีภรรยาหลายคนภรรยาคนหนึ่งก็มีลูกชายท่านก็เกรงว่าทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปให้แก่น้องชายต่างมารดานั้นจึงลวงน้องชายไปฆ่าที่ซอกเขาแล้วเอาหินทับไว้บาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานปีเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์ถูกพระเทวทัตกริ่งหินกระทบพระบาทจนห่อเลือดขึ้นมานี่คือเศษนะแล้วก็กรรมเก่าจากการเคยชอบใจเมื่อเห็นคนฆ่าปลาตรงนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ทำเองนะแค่ดีใจที่เห็นคนทำบาปเนี่ยกรรมนั้นก็ตกกับเราพระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตเกิดเป็นลูกชาวประมงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วก็เกิดความสนุกยินดีสนุกสนานในปัจจุบันชาติแม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบาปกับบาปกรรมก็ยังส่งผลให้พระองค์รู้สึกปวดพระเศียรอยู่บ่อยครั้งอย่างเมื่อคราวที่
พระประยุรญาตคือเจ้าสักยะที่เป็นพระประยุรญาตของพระองค์ถูกพระเจ้าวิฑูรภะยกทัพมาบุกสังหารเนี่ยพระองค์ก็ปวดพระเศียรแล้วก็ครั้งหนึ่งแกล้งโคไม่ให้ดื่มน้ำชาติหนึ่งในอดีตเกิดเป็นคนเลี้ยงโคต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคแวะดื่มน้ำข้างทางเกรงจะชักช้าจึงไล่โคไม่ให้ดื่มน้ำด้วยการแกล้งเอาไม้ไปกวนน้ำให้มันขุ่นบาปกรรมในชาตินั้นส่งผลให้พระองค์กระหายน้ำแล้วไม่ได้เสวยน้ำสมปรารถนาทันทีเมื่อคราวจะเสด็จจากปาวาเนี่ยไปกรุงกุสินาราข้ามแม่น้ำกกุฏานทีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วคราวหนึ่งเป็นหมอยารักษาคนไข้เนี่ยได้รักษาลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งโดยวิธีให้ถ่ายยาจนลูกชายเศรษฐีตายเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเบี้ยวค่ารักษาแล้วท่านก็โกรธขึ้นมาจึงทำใส่ยาพิษเข้าไปทำให้ลูกชายเศรษฐีคนนั้นตายบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกเนี่ยในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์เกิดพระโรคปักขันธิกาพาธคือท้องร่วงถ่ายเป็นเลือดหลังจากเสวยสุคระมัทวะในวันก่อนที่จะเสด็จดับขันปรินิพานอย่างนี้เป็นต้นไม่มีใครจะหนีผลกรรมพ้นแม้พระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เดชมากก็ยังถูกทุบจนร่างกายแหลกเหลวเพราะชาติก่อนเคยทุบตีพ่อแม่ไว้ฉะนั้นทุกๆครั้งที่จะเริ่มทำกรรมทางกายวาจาและใจก็ให้มีสติระลึกอยู่เสมอเนี่ยเพื่อยั้งคิดก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำขณะคิดขณะพูดขณะทำเนี่ยไม่งั้นก็จะพลาดไปทำบาปได้ง่ายๆสร้างกุศลไว้มากเป็นดีเนี่ยเพราะกุศลผลบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายและหากเจ็บปวดมากแค่ไหนกับผลกรรมที่ได้รับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวทางการงานการเงินเรื่องความรักเรื่องเพื่อนหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยให้ใช้ขันติเพื่อสะกดความเดือดร้อนใจให้หยุดเป็นความแข็งแกร่งแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อมองเห็นความจริงที่รู้ว่าโลกมันมีสภาพอย่างนี้แหละตถัตตามันเป็นเช่นนั้นเองทำให้แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะเลวร้ายแค่ไหนจิตใจก็จะสงบได้เมื่อวางจิตเป็นกลางได้แล้วก็ให้รู้ว่ากรรมเก่านั้นสักแต่ว่ารับไม่ยินดียินร้ายและจะไม่ทำกรรมใดๆที่เป็นบาปขึ้นมาใหม่อีกด้วยการรักษาศีล5ปิดกั้นอกุศลทุกทางที่จะเกิดไม่ใช่เพื่อใครเนี่ยแต่เพื่อตัวเราเองใครจะสำคัญยิ่งไปกว่าตนในปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ได้รับความสะดวกความสบายเราก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะใจยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะมัวแต่ปรับวัตถุเข้ามาหาใจมันไม่ไหวนะต้องปรับใจเข้าหาวัตถุเท่ากับขนาดของวัตถุถ้าไม่งั้นมนุษย์เราก็จะมีปัญหาเพราะเรามีความเห็นผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดพัฒนาแต่เทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อมามอมเมาตัวเองไม่ได้พัฒนาใจไปพร้อมๆกันมันใจอ่อนอย่างศีล5เนี่ยผู้ที่อยากเป็นพระอริยเจ้าไม่อยากพากันรักษาศีล8กันเพราะการอดข้าวตอนบ่ายตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันเหนื่อยมันใจอ่อนพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเนี่ยมีจิตใจเข้มแข็งอย่างวันพระเนี่ย7ค่ำ8ค่ำก็ให้เรารักษาศีลอุโบสถเพื่อจะได้เอาความสุขกับการเบรกตัวเองหยุดตัวเองหยุดการปรุงแต่งของตัวเองเพื่อให้จิตใจสงบเข้าถึงสมาธิ
จนถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยใจจะได้สงบใจจะได้หยุดใจของเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านตามสิ่งภายนอกไปใจเราจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวจะได้อยู่กับปัจจุบันธรรมพวกที่ใจอ่อนทั้งหลายพากันรู้นะพวกที่มาอยู่วัดทั้งหลายเนี่ยบางคนเขาก็ยังไม่แก่เกินไม่ป่วยเกินแต่ก็ใจอ่อนไม่สามารถที่จะรักษาศีล8ได้ก็เพราะเราเป็นโรคใจอ่อนเราไม่รู้จักคุณค่าของพระนิพพานต้องใจเข้มแข็งต้องรู้จักความคิดความปรุงแต่งต้องรู้จักหยุดความคิดความปรุงแต่งรู้จักพักผ่อนใจเนี่ยรถที่มันวิ่งให้รถมันได้หยุดบ้างรู้จักพักผ่อนความปรุงแต่งให้มันได้สงบเย็นบ้างให้รู้จักสมาธิที่มันเป็นการสงบหยุดความปรุงแต่งเราจึงต้องอาศัยการปฏิบัติการฝึกเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิต้องฝึกถ้าไม่ฝึกพวกท่านทั้งหลายจะมาเป็นพวกที่ใจอ่อนอยู่ในวัดโดยที่ไม่ได้พากันฝึกเนี่ยมันไม่ได้จึงต้องตั้งใจฝึกสมาธิกันจากการประพฤติการปฏิบัติเราต้องขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างสิความเหน็ดความเหนื่อยนะมันดีที่ให้เราได้ฝึกใจเราดูตัวอย่างบุคคลที่ไม่ศีลัพพตปรมาสที่ไม่รูปคลำในศีลในข้อวัดปฏิบัติดูตัวอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยใจท่านเข้มแข็งไม่ใจอ่อนอย่างหลวงปู่คำพาเนี่ยใจท่านเข้มแข็งท่านไม่ได้ฉันน้ำปานะไม่มีอะไรใจท่านเข้มแข็งท่านมีฐานสมาธิแข็งแรงเป็นพื้นฐานท่านไม่ลูบคลำในศีลในข้อวัดปฏิบัติทุกท่านทุกคนต้องพากันจัดการตัวเองเพราะไม่มีใครมาจัดการให้เราเราต้องมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติเพราะเวลาของเรามันสั้นเข้ามาทุกทีทุกทีเนี่ยไม่ใช่ให้เราขอโอกาสไปเรื่อยทุกคนต้องทำได้ต้องปฏิบัติได้ต้องเอาใจใส่เทคแคร์ตัวเองคนเราเนี่ยจะไปทะนุถนอมเทคแคร์แต่อวิชชาแต่ความหลงแต่ตัวแต่ตนเนี่ยมันไม่ได้เราต้องรู้จักอยู่กับความเป็นมนุษย์เราก็ยังไม่รู้จักความเป็นมนุษย์คือความประเสริฐเราจะเป็นได้แต่เพียงคนเนี่ยมันไม่ได้ถ้างั้นเราจะพากันเป็นมนุษย์พากันเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างไรเพราะเราไม่รู้หนทางที่จะไปปัจจุบันเนี่ยทุกท่านทุกคนต้องพากันประพฤติพากันปฏิบัติถ้าเอาตัวตนเป็นหลักเป็นใหญ่มันไม่ได้ต้องเสียสละละคืนซึ่งตัวซึ่งตนมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติการปฏิบัติถึงมันยากถือว่าเป็นของดีเนี่ยถึงจะลำบากถือว่าเป็นของดีเนี่ยคนเราเนี่ยไม่หยุดก็เหมือนกับท่านองคุลิมานเนี่ยตอนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองน่ะหลงเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนองคุลิมานพระพุทธเจ้าได้หยุดแล้วหยุดทำบาปทำกรรมทำเวรแต่ท่านยังไม่หยุดคนเราเนี่ยมันจะหน้าด้านหน้ามึนจะดื้อด้านไปถึงไหนตัวเองเนี่ยมันดื้อด้านนะเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ฟังพระพุทธเจ้าทุกๆท่านทุกคนต้องตั้งใจเอาใจใส่เป็นพิเศษต้องฟังพระพุทธเจ้าต้องเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราอย่าพากันมาทำตามใจตัวเองทำตามอารมณ์ตัวเองทำตามความรู้สึกเนี่ยไม่งั้นก็เท่ากับเราเนี่ยลูบคลำในข้อวัดในข้อปฏิบัติมาเสียเวลานาทีในการดำรงชีวิตจึงต้องพากันรู้จักไม่มีใครหรอกที่จะปฏิบัติไม่ได้แต่ที่ปฏิบัติไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ทำตามพระพุทธเจ้าเอาตัวตนเป็นที่ตั้งลูกคลำในข้อวัดข้อปฏิบัติเราทุกท่านทุกคนต้องจัดการกับตัวเองเราดูตัวอย่างอย่างพวกตะวันตกเขาก็พากันพัฒนาแต่วัตถุหลงวัตถุเป็นแต่มนุษย์รวยมนุษย์ฉลาดแล้วก็แย่งขยะกันถือว่ายังไม่ใช่ทางสายกลางพัฒนาแต่วัตถุไม่ได้พัฒนาใจเนี่ยเราต้องจัดการถ้างั้น
จะว่าเราเป็นมนุษย์ได้อย่างไรพวกที่มาบวชเอาอะไรมาบวชเอาข้าวต้มขนมหรือมาบวชเพื่ออาศัยพระศาสนามาบวชก็เพื่อมาหยุดตัวเองเพื่อแก้ไขตัวเองเพื่อมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติถ้าไม่งั้นมันก็เอาเปรียบคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพระธรรมไม่ได้เป็นพระวินัยไม่ได้มุ่งมรรคผลพระนิพพานเราก็เป็นโจรดีๆนี่เองไม่ใช่พระธรรมไม่ใช่พระวินัยให้พากันเข้าใจจะได้พากันแก้ไขพากันประพฤติปฏิบัติผู้ที่ไม่มาบวชเมื่อทุกท่านทุกคนพากันปฏิบัติทุกท่านก็จะโอ้พระที่แท้จริงมันอยู่ที่เรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องในปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองยิ่งเราพัฒนาวิทยาศาสตร์มนุษย์เรามันก็ย่อมทำบาปน้อยเพราะว่าการพัฒนาอย่างพืชผักอย่างนี้เขาก็พัฒนาก้าวไปไกลอย่างผลไม้เขาก็พัฒนาทุกอย่างก็พัฒนาไปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใจเราก็พัฒนาไปเหมือนกันเนี่ยไม่งั้นไม่ได้มันไม่ถูกถ้างั้นเราจะมีชาติไว้ทำไมล่ะชาติก็คือชาติที่ประเสริฐที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่งั้นเราก็เป็นได้แต่เพียงคนเราจะมีศาสนาก็คือพัฒนาใจไปพร้อมๆกันเราจะละยังไงล่ะเราก็ต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มนุษย์เราถึงจะได้เข้าถึงความประเสริฐจะได้ส่งไม้ผลัดที่ดีให้กับลูกกับหลานเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลงขนาดนี้แล้วลูกมันจะหลงขนาดไหนจึงให้ทุกท่านทุกคนพากันเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยเป็นของมีค่ามีราคามีประโยชน์เราจะได้พากันประพฤติปฏิบัติทุกท่านทำได้ปฏิบัติได้อย่าไปหลงสิ่งภายนอกเอาสิ่งภายนอกเนี่ยเป็นปัจจัยทั้ง4หรือ5 6 7 8 9 10หรือจะเป็นร้อยเป็นพันๆก็ไม่มีปัญหาเพราะได้พัฒนาใจไปพร้อมๆกันเราจะอยู่ให้มันแก่ไปเรื่อยๆให้เขาเผาไปได้ยังไงเราเผาพ่อเผาแม่เผาปู่ย่าตายายไปก็พอแล้วเราจะไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดมาให้ใครเขามาเผาเราอีกทุกคนให้เน้นตรงที่ให้เขาเผาเราเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเนี่ยเจ้าจะทำบ้านทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยพบใหม่ชาติใหม่จะไม่มีอีกต้องเน้นอย่างนี้อย่าไปคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปขอโอกาสไปเรื่อยเป็นบ้ายังไม่พอหรอกถึงอย่างนี้เราก็จะเป็นบ้ามหาบ้าอยู่แล้วเนี่ยจึงต้องเข้าใจความทุกข์เนี่ยมันเป็นผลของกรรมของทุกคนที่เกิดมาถ้าเราโกรธเราปฏิฆะขุ่นเคืองถ้าเราทำร้ายเขาทางกายทางวาจาก็ยิ่งไปเพิ่มความทุกข์ให้เขาอีกจึงต้องฝึกสงสารเขาฝึกให้อภัยเขาถ้าเราฝึกเจริญเมตตาบ่อยท่านว่าเราจะไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราภาวนาให้เข้าถึงจิตถึงใจเพื่อจะได้เป็นคนไม่มีความโกรธไม่มีปฏิฆะยิ่งเราเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยความโกรธมันก็ยิ่งมีมากถ้าเราไม่เจริญเมตตามากๆใจของเราก็ไม่สามารถที่จะเย็นได้สงบได้พระพุทธเจ้าท่านให้เราเจริญเมตตาอย่างนี้มากๆถ้ามันช่วยเหลือเขาไม่ได้ท่านก็ให้เราอุเบกขาทำใจไม่ให้มีทุกข์ทำใจให้สบายฝึกปล่อยฝึกวางให้ถือว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยช่วยเหลือไม่ได้ให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองคือทำใจให้สบายทำใจไม่ให้มีทุกข์ทำใจอุเบกขาทำใจไม่ให้ปรุงแต่งให้เราปรงให้เราปล่อยให้เราวางให้ถือคติว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ตามวิถีทางที่เขาได้กระทำเอาไว้ให้เราเมตตาตัวเองสงสารตัวเองในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะว่าการเกิดนี้ถึงจะรวยถึงจะมียศตำแหน่งถึงจะมีสมบัติพระสถานมากถึงจะมีความสมบูรณ์พรุ่งพร้อมยังไงมันก็ย่อมมีความแก่ความตายความพลัดพรากเราต้องนำตัวเองรักษาศีล5นำตัวเองไหว้พระสวดมนต์ทำใจของเราให้มันสงบให้มันเย็นเอาความสุขความดับทุกข์ด้วยการทำใจให้สงบเราเอาความสุขความดับทุกข์แต่ทางวัตถุเนี่ยมันก็สู้การทำใจให้สงบสู้การปล่อยวางไม่ได้ทุกท่านต้องฝึกทำใจให้สงบฝึกปล่อยฝึกวางความสุขความดับทุกข์ทางวัตถุนั้นมันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมันเป็นความเห็นแก่ตัวที่พาเราสร้างบาปสร้างกรรมผิดศีลผิดธรรมมันไม่อยากทำก็ทำเพราะถูกกิเลสความหลงมันครอบงำจิตใจของเราไม่มีกำลังพอสติสัมปชัญญะมันยังไม่พอเนี่ยความสมดุลของออกซิเจนในสมองมันถูกความหลงครอบงำเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ระบบสมองของเราเนี่ยมันพุ่งกระจุยกระจายไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความเชื่อมั่นในตัวเองมันมีน้อยเพราะเราไปหลงวัตถุหลงตัวหลงตนพระพุทธเจ้าท่านให้เราเป็นผู้เสียสละทำงานก็ไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังผลตอบแทนทำงานเพื่อที่เสียสละทำงานเพื่อที่จะเป็นผู้ให้ถ้าเราทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้สติสัมปชัญญะของเราจะกลับมาเราจะได้ทั้งเงินได้ทั้งงานได้ทั้งเพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่โดยที่เราเมตตาตัวเองที่ได้เสียสละไม่มีไม่เป็นแม้แต่ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรแล้วเนี่ยมันเครียดเพราะมุ่งแต่ผลประโยชน์เราทุกๆคนต้องเมตตาตัวเองด้วยการไม่ทำตามความอยากความบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นประพัดสอนสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ชอบมันจรเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้เราหลงประเด็นให้เราตั้งมั่นในความดีคือตัวศีลตัวเมตตาสงสารตัวเองด้วยการทำงานที่ดีสงสารสัตว์อื่นด้วยการไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบเพราะทุกคนก็เป็นญาติพี่น้องของเราทั้งนั้นอย่างน้อยก็เป็นญาติทางการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยฝึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะไรเกิดขึ้นก็ดีหมดคือมันดียังไงดีก็คือเราได้มาแก้ไขที่จิตที่ใจของเราเราจะได้แก้ไขการไม่พูดร้ายการไม่สำรวมระวังในตัวเองเรากลับมามองดูตัวเองมากๆว่าเรามีพิษมีภัยอะไรบ้างเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่เสียสละขี้เกียจขี้คล้านมีคำพูดไม่ดีไม่ไพเราะไม่สุภาพให้เราพิจารณาตัวเองในความบกพร่องแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติย้ำไปที่ใจของเราอีกจะได้เมตตาตัวเองครอบครัวของเราจะได้มีความสุขคนรอบข้างจะได้มีความสุขเขาจะได้เอาแบบอย่างของความดีแต่ทิฏฐิมานะมันมีมากเนี่ยมันถือฟอร์มพระพุทธเจ้าให้เราดูตัวเองเพื่อจะได้ลดทิฏฐิมานะเอาสิ่งที่ไม่ดีของเราออกจากกายออกจากวาจาออกจากใจทุกท่านทุกคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายด้วยความสมมุติเป็นตำแหน่งเป็นหน้าที่ก็แค่เพียงสมมุติสัจธรรมความจริงไม่มีอะไรมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนที่ใจของเรามันมืดบอดที่มันมีความหนุ่มความสาวที่มันมีคนหนุ่มคนสาวคนแก่จิตใจของเรามันเลยมีแต่นิมิตใจเรามันมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มีนิมิตทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายไปเหมือนกับเรานั่งอยู่แล้วก็หายไปความถี่ยิบของการมีตัวตนเนี่ยมันเกิดติดต่อต่อเนื่องจึงทำให้เราสันสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจริงๆเป็นเราเป็นของของเราขึ้นมาจริงๆทำให้ใจไม่โปร่งไม่ใส
เราไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจธรรมชาติเพราะอิริยาบถทั้งหลายมันมาปิดบังความเร็วของวาระจิตที่มันประกอบขึ้นมาจากเจตสิกฝ่ายอกุศลฝ่ายบาปฝ่ายไม่ดีมันมาปิดบังเนี่ยเหมือนฝนตกทีละหยดเป็นสายน้ำเหมือนกับสิ่งต่างๆมารวมตัวกันพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกท่านเนี่ยเอาสติมาใช้เพื่อจะได้รู้จักจิตของตนจะได้หนักแน่นเข้มแข็งจิตของเราจะได้ไม่มีทุกข์เราทำไปอย่างนี้ปฏิบัติไปอย่างนี้แหละอย่าไปคิดว่าต้องทำมาหากินเนี่ยไม่มีเวลาปฏิบัติมันไม่เกี่ยวเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องบริวารหรือจะไปเกี่ยวข้องกับใครจะทำงานที่ไหนการปฏิบัติธรรมเป็นของควบคู่กันไปที่เราจะเมตตาคนอื่นเพื่อให้เราเข้าถึงความดับทุกข์ไปเรื่อยๆที่เราปฏิบัติใหม่มันก็ปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยมันก็ยากลำบากเหมือนกับเราตอนที่เป็นเด็กๆเราก็อาศัยคุณพ่อคุณแม่เราถึงได้รู้ประสาขึ้นมาเราก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางหลักเกณฑ์เมื่อเราใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาเราก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างวิศวกรก็ชำนาญในด้านวิศวกรคุณหมอก็ชำนาญในด้านคุณหมอเกษตรกรก็ชำนาญในด้านเกษตรกรรมคนเรามันไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่กำเนิดนะเราก็ต้องฝึกเอาทนเอาความยากลำบากจะนำเราไปในทางที่ดีคนเรามันก็ต้องลำบากก่อนเนี่ยการฝึกอะไรมันก็ไม่เท่ากับการฝึกตนปฏิบัติตนมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะที่เกิดมาไม่ยกเว้นใครทั้งนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ตั้งใจไม่เอาใจใส่นั้นมันไม่ได้ใจของเรามันอ่อนใจเรามันไม่เข้มแข็งจึงต้องอดต้องทนต้องทวนกระแสเราข้ามฝั่งน้ำเนี่ยที่น้ำมันแรงมันเชี่ยวกรากเราก็ต้องตั้งใจเต็มที่ยิ่งมันเหนื่อยยิ่งยากลำบากเราก็ต้องยิ่งชอบมันเพราะมันทำให้เราได้ฝึกตัวเองถ้ามันไม่ลำบากเราก็ไม่ได้ฝึกปล่อยตนเองไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเราพยายามมองดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยเจ้าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างเราอย่าไปมองดูตัวอย่างที่อ่อนแอหรือจะเป็นมหาชนเป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่ใช่ธรรมาธิปไตยมันจะทำให้เราล้มเหลวเราต้องมองที่ปัจจุบันเนี่ยในวาระนี้ปัจจุบันนี้เราต้องตั้งมั่นด้วยความดีความถูกต้องสิ่งที่อมตะก็คือสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนถ้าใจของเรามีตัวมีตนมันมีปัญหาทั้งนั้นความทุกข์เนี่ยมันมีมากมันมีหลายเราก็ต้องทิ้งมันไปวางมันไปเพื่อให้ใจเรามันสงบให้ใจของเรามันเย็นจิตใจเราจะได้ไม่ตึงเครียดเราเป็นคนดีคนฉลาดเท่าไหร่มันก็ยิ่งวิตกกังวลตัวเราเองนี่แหละยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับตนเองยิ่งกว่าคนไม่มีการศึกษาเลยเป็นประเภทความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมันไม่รอดเนี่ยเพราะมันมีตัวมีตนเอาตัวตนเป็นหลักเป็นใหญ่ทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นพระอริยเจ้าอยากจะไม่เวียนว่ายตายเกิดแต่ทำอะไรทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นทำไปด้วยความอยากทำไปไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้เสียสละเพราะจะเอาเนี่ยมันก็ไม่ถูกเราต้องเสียสละเราพากันทำงานเพื่อเอาเรียนหนังสือก็เพื่อจะเอามันก็ผิดหลักธรรมชาติความสุขความดับทุกข์มันจะมาจากไหนได้ความสุขความดับทุกข์มันก็มาจากวัตถุภายนอกแต่มันก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้มาจากสติจากจิตใจที่มีสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านให้เราทำดีๆทำถูกต้องตามโลกสมมุติเพื่อเราจะได้เสียสละ
เขาสมมุติตำแหน่งหน้าที่การงานให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เราเสียสละเพื่อให้เราไม่มีตัวมีตนถ้าเราไม่เสียสละตัวเราก็ยุ่งคนอื่นก็ยุ่งมันมุ่งแต่การเห็นแก่ตัวพ่อแม่ก็เอาแต่ใจลูกก็เอาแต่ใจเจ้านายก็เอาแต่ใจลูกน้องก็เอาแต่ใจแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้เราเอาแต่ใจท่านให้เราเอาธรรมะต้องเสียสละให้ได้ต้องเอาศีลเอาธรรมให้ได้เราจะได้เข้าถึงความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยหอมอยู่เสมอหอมทั้งตามลมแล้วก็ทวนลมหอมทั้งในเวลามีชีวิตอยู่แล้วก็ละโลกนี้ไปแล้วเป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของคนทั่วไปในเวลาที่มีชีวิตเป็นที่เสียดายอาลัยรักและกล่าวขวัญสรรเสริญถึงในเวลาที่ตายไปทั้งนี้เพราะตลอดเวลาที่มีชีวิตคนที่มีศีลมีธรรมมีเมตตาเนี่ยไม่มีพิษมีภัยต่อผู้ใดมีกิริยาวาจาละมุนละไมน่ารักไม่ฆ่าตีไม่ข่มเหงไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครทั้งด้วยกายและวาจาประกอบด้วยความเมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงอยู่เป็นนิจด้วยเหตุนั้นเนี่ยสีลังอาภรณังเศษทั้งศีลจึงเป็นอาภรณ์คือเครื่องประดับอันประเสริฐเพชรนิลจินดามีค่ามากอาภรณ์พันที่จะแบรนด์เนมสุดหรูที่โลกสมมติกันว่ามีค่ามากแพงมากเนี่ยก็มีใช่เครื่องประดับอันประเสริฐเพราะเครื่องประดับเหล่านั้นสิ่งของเหล่านั้นก่อนเราเกิดมามันก็มีอยู่แล้วต่อให้เราตายไปมันก็จะอยู่ในโลกต่อไปมันไม่ได้ติดตามตัวเราไปด้วยมันไม่ใช่เครื่องประดับอันประเสริฐเลยเนี่ยเพราะไม่อาจจะทำกายวาจาใจของผู้ประดับให้งดงามขึ้นได้คนที่มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องประดับจึงงดงามทุกเมื่อเพราะสามารถพัฒนากายวาจาให้เป็นผู้งดงามแล้วก็จะพัฒนาใจให้ผ่องแผ้วสงบเย็นเป็นพระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้เป็นผู้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ